สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่งานสโมสร Rotary Club of สยามเอราวัณครับในงาน The Great Test Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับมาดามกอล์ฟแล้วก็นายแบบของเรานะฮะทั้งสามสวัสดีค่ะอยากให้แม่กอล์ฟเนี่ยกล่าวถึงงานโรตารี่วันนี้นิดนึงโอ้งานโรตารี่วันนี้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้โหผู้ใหญ่โรตารี่นะครับจัดได้ดีมากไม่ว่าหนึ่งท่านรัญชานะคะแล้วก็คุณหมอเมย์นะคะแล้วก็คุณนาเดียแล้วผู้ใหญ่ทุกคนเลยคุณแพมทุกๆคนเลยที่ไม่เอ่ยชื่อนะคะพี่อ้อด้วยและทุกคนเนี่ยจัดได้ยิ่งใหญ่ก็ต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาดามกอล์ฟมาเป็นออร์แกไนเซอร์ในงานวันนี้แต่งานโอ้โหอลังการใหญ่โตมากทุกคนวันนี้จะมีลายเสือทั้งหมดนะครับเพราะปีนี้ปีเสือเนาะก็จะมีเสือเนี่ยอยู่ในงานวันนี้ทั้งหมดเลยยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็จะมีไฮไลท์ใหญ่หลายๆอย่างไม่ว่ามีแฟนโชว์กิติมศักดิ์นะที่เดินแฟนโชว์รังสรรค์ชุดกันอลังการจริงค่ะแล้วก็มีใส่เครื่องเพชรหรูหรามากนะครับและที่สำคัญนะคะเงินรายได้วันนี้ช่วยเหลือการกุศล 100% ทั้งหมดเลยค่ะที่มาโต๊ะวันนี้ใครซื้อบัตรมางานเนี้ยก็จะเป็นเงินการกุศลแล้วก็หน้างานก็จะมีการนะฮะมีปลาเป้ามีบูธต่างๆที่สนุกสนานแล้วก็ดีมากคอนเซ็ปต์ดีมากค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรตารี่นะคะเอราวัณกรุงเทพเนี่ยที่จัดงานดีๆอย่างนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทำให้งานมีอีเวนต์ที่ดีค่ะแต่ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะช่วงนี้โควิดยังไงก็หนึ่งนะแต่ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยตรวจ ATK กันก่อนล่วงหน้า1วันใช่ค่ะตรวจ ATK กันก่อนแล้วก็ทุกคนดูแลใส่แมสแล้วก็ห่างระยะกันนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันหมดค่ะก็ขอบคุณงานดีๆวันนี้ขอบคุณค่ะได้เลยค่ะพูดถึงกระแสนางงามตอนนี้นะฮะในฐานะที่แม่กอล์ฟก็เป็นกูรูนางงามตรงนี้พูดถึงนางงามกับชุดว่ายน้ำที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้แม่กอล์ฟคิดว่ายังไงบ้างจริงๆนางงามกับชุดว่ายน้ำเนี่ยมาดามกอล์ฟคิดว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่านางงามทุกเวทีเนี่ยยิ่งเวทีระดับโลกเนี่ยไม่ว่ามิสยูนิเวิร์สนะคะมิสเวิร์นะคะมิสแกรนด์เวิร์นะคะหรือมิสเอเชียแปซิฟิกมิสอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีชุดราตรีหรูหราแล้วที่สำคัญค่ะกรรมการใช้คะแนนโดยความมั่นใจรูปร่างเนี่ยก็อยู่ที่ชุดว่ายน้ำแล้วชุดว่ายน้ำเนี่ยถ้าเราดูเป็นศิลปะเนี่ยไม่ใช่เรื่องโป๊เลยนะคะการพรีเซนต์ชุดว่ายน้ำเนี่ยมีตั้งแต่สมัยนานมาแล้วนะไม่ว่าปีคุณอภัสราก็มีชุดว่ายน้ำแต่คนละสไตล์กันออกแบบแต่ปีจะปัจจุบันเนี้ยการพรีเซนต์ชุดว่ายน้ำเนี่ยมาดามก็ว่าเป็นศิลปะถ้าเรามองเป็นศิลปะแต่ถ้าเรามองว่าโป๊เนี่ยก็ว่าไม่ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยเวทีใหญ่ๆเนี่ยทั้ง 4-5 เวทีเนี่ยเป็นเวทีอันทรงเกียรติหมดนะฮะแต่ละเวทีเป็นเวทีที่ทรงเกียรติถือว่าเป็นการพรีเซนต์ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีสรีระหุ่นที่ดีแล้วก็รวมคะแนนกับชุดราตรีก็ว่าดูโอเคค่ะแล้วก็ดูแล้วเป็นผู้หญิงจริงๆหมายความเป็นผู้หญิงที่ออกมาสวยสวยสมองสวยการตอบคำถามสวยหน้าตาใบหน้าสวยผิวพรรณแล้วก็สวยหุ่นนะฮะก็ว่าถือว่าชุดว่ายน้ำดูแล้วเป็นศิลปะที่สวยงามค่ะได้ขอบคุณทั้งสามมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผม